โยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะหรือว่าปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ก็เลยทำให้ทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นขานรับนโยบายนะคะจัดทำแพ็กเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะมีวงเงินรวมอยู่ที่ 32,000 ล้านบาทโดยนางไลวันปองเสงี่ยมรองกรรมการผู้จัดการรักษาการกรรมการผู้จัดการธ.ส.บอกว่าแพ็กเกจที่ออกมาจะดำเนินการในช่วงไตรมาสแรกค่ะคือปี2559แบ่งเป็นแพ็กเกจแรกสินเชื่อสำหรับลูกค้ากลุ่มบุคลากรภาครัฐและกลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝากคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.25% ต่อปีปีที่2คิดดอกเบี้ย 4.75% ต่อปีปีที่3จนถึงตลอดอายุสัญญากู้คิดดอกเบี้ย MRR ลบ 1% ต่อปีกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเช่นเฟอร์นิเจอร์จะคิดดอกเบี้ยอัตรา MRR นะคะแพ็กเกจที่2ค่ะสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ต่อปีปีที่2อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปีปีที่3จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.50 ต่อปีและกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR นั่นเองค่ะโดยผู้บริหารธ.ส.ก็บอกว่าสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้นะคะที่ดำเนินโครงการในไตรมาสแรกปี2559ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งก็จะรองรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะด้วยวัตถุประสงค์การให้กู้ที่หลากหลายเช่นให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดปลูกสร้างต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารไถ่ถอนจำนองชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์NPL ของธ.ส.นะคะหรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยยื่นคำขอกู้ได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2559แล้วก็ผ่อนชำระได้สูงสุด30ปีด้วยกันค่ะ